ยูสนาเปิดตัวเซรามิกจัดจ่าจิ๊บวัสดุนกชลิดาร่วมเผยเคล็ดลับสุขภาพผิวดีแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะล่าสุดบริษัทยูสนาเฮลไซแอนประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งภายใต้ยูสนาเฮลไซแอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเซรามิกค่ะพร้อมเปิดตัวน้ำมนต์ทีละในณหนองคายแบรนด์แอมบาสเตอร์คนแรกของเซรามิกนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณสาลินีเสถียรภคคุณผู้จัดการทั่วไปบริษัทยูสนาเฮลไซแอนประเทศไทยจำกัดมาร่วมพูดคุยค่ะและยังได้ดารานักแสดงอย่างจ๊ะจ๋าพิมตาจิ๊บวสุนกชลิดาเถาชาลีมาร่วมแชร์เคล็ดไม่ลับในการดูแลสุขภาพผิวอีกด้วยค่ะสำหรับการที่เราเปิดตัวแบรนด์ยูสนาเซรามิกในวันนี้นะคะที่ก็เป็นเรื่องของการที่เราแนะนำเทคโนโลยี Intelligence ของยูสนาในการเข้าไปในส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภทสกินแคร์นะคะซึ่งช่วยทำให้เซลล์เนี่ยสามารถพูดคุยกันส่งสัญญาณพูดคุยกันแล้วก็มีความฉลาดในการที่จะแก้ไขปัญหาผิวพรรณของตัวเองได้ในแต่ละบุคคลนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์มาแก้ไขปัญหาผิวเนี่ยหลายๆแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก้ไขความเรื่องความชุ่มชื้นแก้ไขเรื่องของริ้วรอยหรือว่าจุดด่างดำต่างๆค่ะเนื่องจากว่าตัวเทคโนโลยีอันนี้ค่ะทำให้ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคลอยู่แล้วนะคะจึงทำให้ไม่ต้องแบ่งแยกว่าจะเป็นผิวพรรณของคนเอเชียหรือว่าผิวพรรณของคนที่เป็นชาวตะวันตกนะคะก็สามารถจะใช้ได้ทั้งหมดกันค่ะนอกจากนี้ยังผลิตจากโรงงานโตโยในประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าสามารถที่จะเข้ากับผิวพรรณของคนเอเชียแน่นอนค่ะในส่วนของนกนะคะได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์นะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆคือช่วยอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเรามองหาผลิตภัณฑ์อะไรที่จะใช้ระยะยาวนะคะให้เซลล์มันมีการคอมมูนิเคตมีการปรับตัวเองใหม่เพื่อที่จะดูแลผิวอย่างยั่งยืนแล้วก็ในเรื่องของราคาของเซรามิกเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนจับต้องได้นะคะแล้วก็มีครบไลน์เลยให้ดูแลผิวพรรณได้ใช้เองแล้วก็พอใจค่ะอยากให้คนไทยอะค่ะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาผิวพรรณนะคะได้ค่อนข้างที่จะครบเลยทีเดียวแล้วก็จะไม่เกิดผลเสียในระยะยาวนะคะให้กับสุขภาพของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ฝากเซรามิกไว้นะคะให้ทุกคนได้ทดลองใช้ดูนะคะแล้วราคาก็จะต้องได้ชัดเจนเลยค่ะ